สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามารับชมใน EP ที่38นี้นะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับการถ่ายทำคลิปนะคะแม่ค้าถ่ายทำไว้วันอาทิตย์ที่29มกราคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่30มกราคมค่ะซึ่งทางสวนของเรานะคะจะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านจ้าซึ่งใน EP ที่38นะคะแม่ค้าจัดชุดโปรสุดคุ้มมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดนะคะใน1ชุดนะคะมีต้นไม้ถึง6ต้นด้วยกันนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอน500บาทรวมส่งค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าจัดโปรให้ที่520บาทรวมส่งจ้าช่องทางการติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ใน EP ที่38นี้มีอะไรกันบ้างตามแม่ค้ามาดูกันเลยจ้าเรามาเริ่มกันที่ชุดที่1นะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้าค่ะในชุดที่1นะคะแม่ค้าจัดไม้ป้ายและไม้ด่างให้อย่างละต้นนะคะต้นนี้นะโหยป้ายสวยเลยนะคะมีชื่อว่ามณีวาสนานะคะลูกค้านะจะให้ดูนะให้ดูแสงนะคะคือสวยมากๆเลยนะต้นนี้นะคะอ่ะใครที่ตามหาต้นนี้อยู่นะจ๊ะแม่ค้าจัดมาในชุดโปรให้แล้วนะคะและต้นที่2นะคะเป็นสุดรักนะคะลักษณะแบบนี้คือด่างเหลืองนะคะลูกค้านะจะให้ดูใบเบี้ยนะคะอ่ะใบเบี้ยด่างขาวนะลูกค้านะค่ะต้นนี้คือว่าเป็นแม่พันธุ์ได้ดีทีเดียวค่ะอ่ะต่อมานะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดมิตรไมตรีให้1ต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะฟอร์มโตแล้วนะคะลูกค้านะตัวนี้คือแม่ค้าเลี้ยงอยู่ในตู้ที่หลบแดดนิดนึงนะคะสีเขาเลยออกมาแบบนี้นะแต่ถ้าได้รับแดดดีๆนะคะสีเขาต้องพื้นใบนะคะเขาจะกัดเป็นสีชมพูเลยนะคะลูกค้านะและต้นต่อมานะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้นะคะซึ่งเราได้ทำการผ่ามาแล้วนะคะลูกค้านะจะให้ดูทรงใบนะคะใครที่ชอบไม้ลักษณะแบบนี้นะจ๊ะและต้นต่อมานะคะต้นสุดท้ายของชุดที่1นะคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลักษณะน้องนะคะเป็นใบไทยนะคะอาจจะมีเป็นพื้นขาวกระดูกขาวแล้วก็มีหูนะคะหูจะเป็นแบบออกลักษณะเขียวนั่นเองนะคะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่1จ้าชุดที่2ค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าสำหรับชุด2นะคะแม่ค้าจัดไม้ป้ายยุคเก่าให้ถึง2ต้นด้วยกันนะคะมากันที่ต้นแรกเลยเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเท้าหิรัญพนาสูรนะคะลูกค้านะอาจจะต่างจากเท้ามหาพลนะคะให้ดูลักษณะการกัดสีจากสะดือนะคะลูกค้านะเท้ามหาพลนะคะเขาจะเป็นทรงใบใหญ่นะแล้วก็เขาจะป้ายชัดเมื่อตอนโตนะแล้วก็เม็ดเขาจะเด่นตั้งแต่เล็กเลยนะคะสำหรับเท้ามหาพลนะคะแต่เท้าหิรัญนะคะเขาจะกัดสีจากสะดือตั้งแต่ตอนเล็กเลยนะคะตัวนี้นะแล้วเม็ดเขาจะยังไม่ขึ้นมานะคะลูกค้านะให้ดูนะตัวนี้คือจะสวยกว่าเท้ามหาพลนั่นเองค่ะอ่ะใครที่ชอบไม้เก่านะจ๊ะชุดนี้น่าสะสมค่ะและต้นที่2นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าร้านช้างนะคะแม่ค้าก็จัดมาให้นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ได้ดีอีกเช่นกันค่ะส่วนต้นที่3นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดเพชรแดงให้1ต้นค่ะและต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์ค่ะต้นที่5นะคะมีชื่อว่าพรพระร่วงค่ะและต้นที่6นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพย์ค่ะไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่2นะคะลูกค้าน่าสะสมค่ะชุดนี้ไม่ควรพลาดจ้ามาต่อกันที่ชุดที่3นะคะสำหรับชุดที่3นะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้ถือว่าด่างสวยเลยนะคะลูกค้านะแม่ค้าจัดมงคลปฐมให้1ต้นนะคะอ่ะจะให้ดูนะลูกค้ารับไปนะคะให้เปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่ารากน้องมาถึงก้นกระถางแล้วนะคะและต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดธาตุบางแก้วให้1ต้นนะคะต้นนี้ถือว่าเป็นยังเป็นฟอร์มแล้วก็โทนสีที่สวยนะคะลูกค้านะต้นที่3นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดสีกาญจนาให้1ต้นนะคะมี4ใบกับอีก1หลอดนะคะลูกค้านะและต้นที่4นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดสีเทพรักษ์ให้1ต้นนะคะต้นนี้ถือว่าโตแล้วนะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปนะคะสามารถเปลี่ยนกระถางเป็น6นิ้วได้เลยเนาะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่หินนั่นเองค่ะเป็นไม้
ใบกลมนะคะกัดสีนะเมื่อโตนะคะหรือไม้เริ่มเป็นหัวนะคะเขาจะกัดพื้นสีชมพูเต็มใบนะคะถือว่าต้นนี้สวยอีกหนึ่งต้นแล้วก็น่าเล่นมากมากค่ะต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดปานตะวันให้1ต้นนะคะในกระถางนี้นะคะมีถึง2ต้นด้วยกันนะคะลูกค้ารับไปก็สามารถไปทำฟอร์มกอดสวยๆได้เลยจ้าค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่3จ้าที่4ค่ะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้าสำหรับชุดที่4นะคะมากันที่ต้นแรกเลยนะคะแม่ค้าจัดเจ้าปอแก้วให้1ต้นนะคะน้องเป็นลักษณะการกัดสีจะออกเปลือกนะคะลูกค้านะออกด่างเปลือกนั่นเองค่ะใครที่ตามหานะคะต้นนี้บอกเลยว่าต้นเดียวก็คุ้มแล้วนะคะสำหรับโปในชุดที่4นะแล้วต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดสุดรักให้1ต้นจ้าต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่าเนาะมีชื่อว่าพาลีคลองเมืองค่ะและต้นต่อมานะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดเหลืองศึกษาศาสตร์ให้อีก1ต้นค่ะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพันดาวให้อีก1ต้นค่ะและต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดนิลเพชรมาให้1ต้นจ้าหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดวางไว้อยู่ในชุดที่4นะคะต้นชุดนี้ก็น่าสะสมอีกเช่นกันนะคะชุดที่5นะคะสำหรับชุดที่5นะคะแม่ค้าจัด9ทับให้1ต้นนะคะจะให้ดูรายใบใกล้ๆนะต้นนี้นะคะสำหรับ9ทับต้นนี้นะคะเป็นลักษณะการกัดสีที่ด่างสวยนะคะลูกค้านะและต้นที่2นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดยอดมงกุฎให้1ต้นค่ะให้ดูรายใบนะคะลูกค้านะจะได้มั่นใจในการเอฟนั่นเองค่ะและต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดสุรพลให้1ต้นค่ะต้นที่4นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดพรสวรรค์ให้อีก1ต้นค่ะต้นต่อมานะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหวานเย็นนะคะแม่ค้าก็จัดให้อีกแล้วจ้าค่ะต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าสิรานักปราชญ์นะจะเป็นตัวลักษณะการกัดสีแบบนี้นะคะซึ่งไม่ด่างนะลูกค้านะต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะคะแต่ใครชอบโทนสีนี้นะคะเราก็ชอบเลี้ยงนอกตู้นะคะบอกเลยว่าโทนนี้คือเลี้ยงนอกตู้ได้แข็งแรงมากๆนะคะลูกค้านะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะจ๊ะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่5ค่ะชุดที่6นะคะในชุดที่6นะคะแม่ค้าจัดมณีวาสนาให้1ต้นนะคะต้นนี้ป้ายสวยนะคะลูกค้านะและต้นที่2นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดธาตุบางแก้วให้1ต้นจ้าต้นที่3นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นะคะต้นที่4นะต้นนี้อยู่ในตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนมีนาคมค่ะและต้นที่5นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าทรัพย์เศรษฐีนะคะถ้าโตไปนะบอกเลยว่าต้นนี้กัดสีได้สวยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับกับการเลี้ยงนอกตู้มากๆเลยค่ะลูกค้านะค่ะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้แม่ค้านำเสนอเลยนะเป็นบอนกาบนะคะเป็นบอนกาบนะมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะตัดภาพไปให้ชมนะคะว่าปิ่นกินนารีแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้ได้สีสันสวยงามแค่ไหนนะคะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่6ค่ะค่ะต้นนี้นะคะเป็นโทนสีนะของปิ่นกินนารีนะคะที่แม่ค้าแนะนำนะซึ่งแม่ค้าก็ได้เลี้ยงนอกตู้เพื่อทำพันธุ์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเขาเลี้ยงนอกตู้ได้สวยเลยนะคะถึงชุดที่7แล้วนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้าค่ะสำหรับชุดที่7นะตัวนี้สวยเลยนะคะแม่ค้าจัดหลวงปู่สิทธิ์ให้1ต้นนะคะให้ดูลายใบใกล้ๆนะฟอร์มประมาณนี้นะคะให้ลูกค้าเทียบจากมือที่แม่ค้าจับนะแล้วต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดยอดมงกุฎนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นด่างสวยเลยนะคะสำหรับยอดมงกุฎนะและต้นถัดมานะคะแม่ค้าจัดธาตุบางแก้วให้1ต้นนะคะต้นที่4นะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดทรัพย์เศรษฐีให้1ต้นจ้าและต้นที่5นะคะแม่ค้าจัดสีเทพรักษ์ให้1ต้นนะคะลูกค้านะส่วนต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดพรสวรรค์ให้1ต้นค่ะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่7จ้าที่8นะคะค่ะสำหรับชุดที่8เนาะแม่ค้าจัดทรัพย์เจริญให้1ต้นนะคะต้นนี้ถือว่าป้ายสวยเลยนะคะลูกค้านะให้ดูหลอดใหม่นะคะป้ายแดงเหมือนกันนะคะลูกค้านะต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดเศรษฐีพันล้านให้1ต้นค่ะ
ต้นที่3นะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเท้ามหาพลนะคะโตไปยังไงก็ป้ายสวยแน่นอนค่ะให้ดูใบใหม่นะคะกลางเนาะกลางแล้วนะคะก็ป้ายเช่นกันค่ะและต้นต่อมานะคะแม่ค้าจะศิลาเพชรให้1ต้นนะคะให้ดูฟอร์มใบนะคะเขาประมาณนี้นะคะลูกค้านะกำลังเป็นไซส์ที่น่ารักน่ารักนะคะลูกค้านะถ้าลูกค้าเข้าใจนะคะใครที่รับไปแล้วนะคะถ้ามีกระโจมอบมินินะคะก็ให้อบน้องไว้เพื่อปรับสภาพในสิ่งแวดล้อมนะคะก่อนนะคะลูกค้านะแล้วก็ค่อยทำการเปลี่ยนกระถางนะค่ะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพรทิพย์ให้1ต้นจ้าและต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดต้นนี้นะนึกชื่อปั๊บอ๋ออาทิตย์อุทัยนะคะแม่ค้าจัดอาทิตย์อุทัยให้1ต้นนะเดี๋ยวแม่ค้าจะแตะภาพไปดูตอนโตให้นะคะสำหรับอาทิตย์อุทัยนะลูกค้าจะได้มีแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมป้อนสีนะคะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่8จ้าค่ะต้นนี้นะคะเป็นตัวอย่างตอนโตของอาทิตย์อุทัยนะคะบอกเลยนะว่าต้นนี้คือใหญ่ได้อีกนะคะคือใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าที่เคยรับชมคลิปของแม่ค้าที่ผ่านมานะคะจะชอบมากๆเลยนะต้นนี้นะคะแนะนำให้สะสมอีก1ต้นจ้าอยู่ในชุดที่8นะคะที่9ค่ะสำหรับชุดที่9นะคะแม่ค้าจัดเทพอักษราให้1ต้นนะคะและต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดเพชรสุวรรณโชตมาให้อีก1ต้นจ้าต้นที่3นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเพชรไพฑูรย์นะคะต้นที่4นะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปราสาททองนะคะและต้นที่5นะคะต้นนี้นะเป็นไม้เก่านะคะแม่ค้าจัดโจโฉมาให้1ต้นค่ะและต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดพันดาวให้1ต้นนะคะทรงใบดกแล้วก็กัดสีเม็ดสีแดงเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะแล้วนะคะจะให้ดูนะว่าต้นนี้สวยนะคะลูกค้านะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่9ค่ะ10ค่ะในชุดที่10นะคะแม่ค้าจัดเท้ารำไพป้ายแดงๆให้1ต้นนะคะให้ดูใกล้ๆเนาะตัวนี้ป้ายสวยเลยนะคะและต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดนารีบุรพาให้1ต้นนะคะนารีบุรพาต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะแล้วก็ต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดศิลาหุ้มทองให้1ต้นจัด4นะคะแม่ค้าจัดตับจังหวัดให้1ต้นนะคะจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะและต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่าไกรทองนะคะถ้าเมื่อไม้เริ่มเป็นหัวนะคะจากพื้นสีแดงนี้นะคะเขาจะกระจายเต็มใบเลยนะคะเป็นไม้เก่าที่เหมาะสำหรับกับการเลี้ยงนอกตู้มากๆเลยนะคะลูกค้านะและต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดวังทองให้1ต้นนะคะต้นนี้ฟอร์มโตแล้วนะคะลูกค้ารับไปก็สามารถเปลี่ยนไซส์กระถางได้เลยนะคะค่ะหน้าไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่10ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่38ทั้ง10ชุดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกใจลูกค้าบ้างหรือเปล่านะคะถ้าสนใจและชอบอยากจะสะสมบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์0830541875ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่30มกราคมนะคะแม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านค่ะสำหรับเวลาในการเดินทางของพัสดุนะคะจะใช้เวลาเดินทาง 2-3 วันด้วยกันนะคะให้ลูกค้าเช็คเลขพัสดุหลังจากที่แม่ค้าแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะมาช่วงท้ายคลิปนะคะแม่ค้ามีดินผสมใบก้ามปูมาแนะนำนะคะดินนี้นะคะเป็นดินผสมใบก้ามปูบดหยาบพร้อมใช้นะคะหมักธรรมชาตินะคะซึ่งเกิดจากการทับถมของชั้นใบก้ามปูนั่นเองค่ะซึ่งทางสวนเรานะคะมีแบ่งจำหน่าย2ขนาดด้วยกันนะคะขนาดที่1 2.5 กิโลกรัม100บาทรวมส่งค่ะและอีก1ขนาดนะคะ 4.5 กิโลกรัม180บาทรวมส่งค่ะเป็นดินธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งใดๆเลยนะคะลูกค้านะสามารถใช้เลี้ยงบอนสีได้ดีทีเดียวเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับดินผสมใบก้ามปูจ้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมแม่ค้ามาจนถึงท้ายคลิปนี้เลยนะคะวันนี้นะคะแม่ค้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ